ขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัชค่ะและเรามีการเปิดตัวผ่านซิมโบลิกว่าเป็นซาลาเปาและเรื่องนี้ใช้คำว่า Project The Chinese Family พัชเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโปรเจกต์นี้เกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็จริงๆ The Chinese Family เป็นแค่ working title ของเราใช่ไหมแต่ว่าชื่อจริงไม่มาแล้วก็จริงๆไอเดียมันมาจากการอยากแชร์เรื่องพอมีอายุถึงจุดหนึ่งนะก็เริ่มคือผมเคยอยู่กับคุณยายแล้วก็ปกติแล้วในบ้านคนจีนนะครับตั้งแต่เจเนเรชันก่อนจะมีคนอยู่กันสามเจเนเรชันก็คือมีคุณยายมีพ่อแม่แล้วก็มีผมแต่พอเวลามันผ่านไปครับก็เริ่มย้ายออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วครอบครัวเดี่ยวมันก็เกิดเป็นความห่างเหินมากขึ้นเลยครับก็เลยอยากจะบันทึกช่วงเวลานั้นแล้วก็ทำเป็นหนังออกมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าจะใกล้ตัวของพวกเราเลยทีเดียวโดยเฉพาะบิลกินซึ่งบิลกินก็มีเชื้อสายจีนครับถ้าหลายคนยังไม่เชื่อเรามีภาพยืนยันเราไปดูรูปนี้กันหลายคนเข้าใจว่าอันนี้พัดเซตอัพขึ้นมาหรือเปล่าไปถ่ายรูปเซตอัพหรือเปล่าจริงๆนี่คือรูปอะไรคะบิวกินเป็นรูปคนตุ๊ดจีนมันรูปยากเกมในวันนี้คือเกมแรกไหนคือบิวกินไปค่ะเอารูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตและทุกคนหาบิวกินไม่เจอบิวกินเดินไปชี้ตัวเองเพื่อเป็นการเฉลยในรูปมีตรงนี้ครับบิวกินเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆครับอยู่ริมม่านแต่นี่จริงๆคือครอบครัวชาวจีนหรือครอบครัวคนไทยที่ยุคเราเด็กๆนะเนาะพี่พัดเนาะเราจะอยู่กันเยอะๆแบบนี้จริงๆจนมันสามารถทำเป็นเรื่องราวได้ด้วยนะคะและตอนนี้ก็คือบิวกินไม่กล้ายืนปิดรูปของตระกูลตัวเองแล้วไปกลางเวทีก็ได้เลยอ๋อได้ครับ แล้วถ้าถามต่อว่าโปรเจกต์นี้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วพี่พัดตอนนี้บทเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังประชุมทีมงานแล้วก็น่าจะถ่ายตอนกลางปีครับแล้วก็ฉายต้นปีหน้าครับซึ่งเป้าของเราก็คือจะบุกตลาดจีนแล้วก็ตลาดต่างประเทศทั่วโลกด้วยเนาะใช่ครับจริงตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ที่ใครๆก็อยากไปเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่พัฒนามากับโปรดิวเซอร์มันเป็นเรื่องครอบครัวแล้วมันก็เป็น culture ของไทยจีนอะไรครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ relate กับคนทั่วโลกได้แล้วก็ต่อให้เป็นประเทศอื่นนอกจากชาติจีนก็น่าจะรู้สึกว่าสนใจว่า culture ของเราเป็นอะไรก็คิดว่าอยากให้เป็นตลาดที่กว้างออกไปมากกว่าแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็น family drama อย่างนี้พี่ว่าเข้าถึงคนทั่วโลกได้ไม่ยากเลยนะคะบิวกิ้นขาเป็นตัวแทนโปรเจกต์แล้วก็ตัวแทนพี่พัชฝากอะไรโปรเจกต์นี้สักนิดนึงค่ะครับก็สำหรับโปรเจกต์ The Chinese Family นะครับครับก็ดีใจมากเพราะจริงๆแล้ววันนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นโปรเจกต์แรกที่ทำงานกับ GH แบบเต็มตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแบบพอได้คุยกับพี่พัชก็รู้สึกว่ามีหลายๆส่วนที่เราค่อนข้างรีเลทกับตัวเองอะไรเงี้ยในแบบแบ็คกราวด์ครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยก็มีการคุยแล้วก็ยังไงก็ผมก็เต็มที่แล้วพี่พัชน่าจะแบบเต็มที่บอกกันนะบอกกันนะสิครับเหมือนเขาคุยกันเองเนาะครับเหมือนเขาสื่อสารกันเองค่ะฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะฝากเลยนะและนี่คือโปรเจกต์แรกของเราขอเสียงปรบมือกับคุณบิวกิ